สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครับหาวัยสุโขทัยธรรมธิราชในวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมในชุดวิชา91109นะครับหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับนะครับในครั้งนี้จะเป็นการสอนเสริมในครั้งที่1นะครับผมก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่สานะครับสำหรับในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมในรายการ1ท่านนะครับก็คืออาจารย์เพชรทวีวงศ์ครับผมนะครับนะครับ แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะมาร่วมสนทนานะครับให้ความรู้แล้วก็สรุปเนื้อหาให้เราฟังนะครับสำหรับนักศึกษาเนี่ยที่มีข้อสงสัยนะครับหลังจากที่ได้รับชมรายการการสอนเสริมไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถไปฝากคําถามนะครับ เพื่อจะได้ให้คณาจารย์เข้ามาตอบนะครับที่ Facebook ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลนะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m agristu นะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมและก็ฝากคำถามได้ที่ Facebook ที่ stu channel นะครับผมในส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การประถมนิเทศชุดวิชานี้กันก่อนนะครับผมสำหรับชุดวิชานี้คือชุดวิชา91109หนะครับหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับ fundamental of agricultural extension and development นะครับผม คำอธิบายชุดวิชานี้นะครับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องของสภาพสังคมเกษตรกรนะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรไทยนะครับนยโยบายทางการเกษตรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของแนวคิด ปัจจัยนะครับวัตถุประสงค์ทฤษฎีนะครับหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับบทบาทหน้าที่และการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรนะครับกลุ่มองค์กรเครือข่ายสถาบันเป้าหมายนะครับอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับพร้อมทั้ง รู่เรื่องของรูปแบบช่องทางนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารและก็วิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตามนะครับการประเมินผลการบริหารงานนะครับแล้วก็การพัฒนาการเกษตรในเขตเมืองชานเมืองและชนบทนะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับ จะมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาพื้นฐานนะครับสภาพสังคมเกษตรกรแนวโน้มและนโยบายทั่วไปที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับข้อที่2เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีหลักการนะครับ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับข้อที่3เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานะนักส่งเสริมองค์กรแล้วก็การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไปตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับ15หน่วยนะครับผมหน่วยที่1นะครับจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางการเกษตรการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรไทยนะครับผู้เขียนในหน่วยนี้ก็คือนะครับรองศาสตราจารย์ดรสาวิตรีรังสิพัฒและรองศาสตราจารย์ดร สุภาพรไทยพักดีนะครับผมหน่วยที่2นะครับจะพูดถึงเรื่องของนโยบายแนวโน้มด้านการ,กรเกษตรและการส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับก็โดยอาจารย์พิรพรพร้พรพอมเทพนะครับหน่วยที่3นะครับแนวคิดในการพัฒนาการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนนะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์เพชรทวีวงนะครับผม หน่วยที่4นะครับแนวคิดปัญญาวัตถุประสงค์และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์เจนนรงเทียนสว่างนะครับในส่วนหน่วยหน่วยที่5นะครับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและหน่วยที่6แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้เขียนคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมศักด um ิ์ตุ้มฮิรันนะครับ สำหรับเนื้อหานในหน่วยที่7นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่และการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คือ,อรองศาสตราจารย์ดรจินดาขิบทองครับและอาจารย์นัทธพลเสรน,นะครับสำหรับหน่วยที่8นะครับจะเป็นรูปเรื่องของรูปแบบช่องทางแนวทางและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหน่วยที่9จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดน,นวัตกรรมเทคโนโลยีในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คือศาสตราจารย์ดรดิเลกเลือกลายนะครับ หน่วยที่10นะครับ จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์ดรชัดสินีหานกิติชัยและก็อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ศรีวิชัยนะครับหน่วยที่11นะครับเรื่องของผู้นำอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์เพชรทวีวงศ์นะครับหน่วยที่12นะครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์และการจัดการโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คือรองศาสตราจารย์ดรจินดาขิปทองละครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพันธ์ธานีนะครับ หน่วยที่13นะครับเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรในเมืองชานเมืองและชนบทนะครับผู้เขียนก็คือศาสตราจารย์ดรดิเลกเลิกลหลและรองศาสตราจารย์ดรจินดาขิบทองนะครับหน่วยที่1 4นะครับเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นรัตรัตนเจริญนะครับหน่วยที่15หนะครับหน่วยสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการติดตามประเมินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับผู้เขียนก็คืออาจารย์เจนรงเทียนสว่างนะครับสำหรับว วิชานี้นะครับนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะครับรวมทั้งการประเมินตนเองนะครับจากแบบประเมินนะครับทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการอ่านหนังสือและและก่อนอ่านหนังสือนะครับนอกจากนี้ก็การมีาการทํากิจกรรมนะครับหรือดูสรุปกิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็มีการ,นะรนักศึกษาจะต้องตรวจสอบนะครับในการ ออกอากาศนะครับชมรายการอิทูเรียลการสอนเสริมเพื่อการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็การจัดทํารายงานกิจกรรมประจำชุดวิชานะครับส่งตามกําหนดเวลาครับสำหรับในภาคการศึกษาที่1นึ่ทับสองพนะครับกิจกรรมในชุดวิชานี้จะไม่มีนะครับจะเริ่มมีในเทอมในภาคการศึกษาต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก็นักศึกษาก็ต้องเข้ารับการประเมินผลด้วยการสอบไล่นะครับตามวันเวลาที่กําหนดนะครับผมสำหรับตารางออกอากาศรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับในชุดวิชานี้นะครับก็ จะออกอากาศในเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันที่21ธันวาคมนะครับครั้งที่2นะครับวันที่28ธันวาคมนะครับครั้งที่3วันที่4มกราคม2561นะครับครั้งที่3นะครับครั้ง4มกราคม2561ครั้งที่4คือ11มกราคม2561ครั้งที่5คือ18มกราคม2561นะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง ในช่องของ s u Channel นะครับหรือจะเป็นการรับชมผ่านทางช่อง True นะครับหรือจันดาวเทียมต่างๆนะครับผมนอกจากนี้ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับโดยได้เข้าไปที่ media.stu.ac.th นะครับผมเลือก e-tutorial นะครับก็จะมีการสอนเสริมเพื่อการศึกษาให้รับชมย้อนหลังนะครับผมนะครับก็สำหรับการออกอากาศในแต่ละครั้งนะครับครั้งที่1นะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่ 1ถึงนะครับครั้งที่2เป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่4ถึงหน่วยที่6นะครับครั้งที่3เป็นการสรุปเนื้อหาหน่วยที่7ถึงหน่วยที่9นะครับครั้งที่4นะครับเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่10ถึงแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่5เป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่13ถึงนะครับผมนอกจากนี้นะครับนอกจากการที่นักศึกษาสามารถติดตามได้ทางการสอนเสริมในทางช่องทางของอีทูทูเรียแล้วนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับยังได้มีการจัดทํารายการนะครับติวด่วนคว ออกอากาศทาง f c e e o o o นะครับของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับที่ www.facebook.com/slash.agi.stou น,นะครับก็จะเป็นการติวเนื้อหานะครับสรุปเนื้อหาที่สำคัญให้นะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับ91109หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ย จะออกอากาศในวันที่ 18, 19และ22มกราคม2561นะครับก็ในแต่ละรายการเนี่ยนะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่สำคัญเนี่ยครั้งละประมาณ5หน่วยนะครับผมโดยจะออกอากาศในเวลาประมาณ12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับนักศึกษาก็สามารถติดตามรับชมการสรุปเนื้อหาที่สำคัญของชุดวิชานี้ได้นะครับผมในส่วนสุดท้ายของการประสมนนเทศชุดวิชานะครับก็คือการสอบประจำภาคนะครับนักศึกษานะครับจะต้องเข้าไปสอบไล่นะครับผม นะครับประจําภาคการศึกษาที่1 2560ทับสันาหะครับสลับชุดวิชานี้นะครับจะสอบในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561นะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับผมนะครับก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมสลับการเข้ารับการสอบไล่นะครับนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับรับฟังการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่1นะครับผมหน่วยที่1นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของนะครับ เรื่องของนะครับวิวัฒนาการทางการเกษตรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรไทยนะครับผมก็โดยผมนะครับจะเป็นผู้บรรยายสรุปเนื้อหาให้ฟังนะครับผมในส่วนของนะครับหน่วยนี้นะครับจะมีเนื้อหาอยู่3ตอนนะครับตอนแรกคือความหมายความสําคัญของการเกษตรนะครับตอนที่2นะครับจะเป็นวิวัฒนาการทางการเกษตรและก็ตอนที <coworkers. S 2> ่3จะเป็นเรื <t> ่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรไทยนะครับ เรามาดูส sí, ่วนแรกเรามาดูความหมายของการเกษตรก่อนนะครับอาจารย์เพชรนะครับผมการเกษตรนะครับเขาก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า agriculture นะครับซึ่งก็จะมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะครับผมนะครับแล้วก็มารวมจะรากศัพท์จากภาษากรีกนะครับที่คําว่า agri นะครับผมแล้วก็มารวมกับมารวมกับคําว่า cultura นะครับผมก็จะรวมถึงเรื่องของการปลูกและการปฏิบัติต่างๆนะครับจากรากศัพท์ของคํานี้นะครับเราก็จะมาสรุปเป็นความหมายนะครับก็จะการเกษตรก็จะหมายถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ นะครับที่ดินหรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับเพื่อให้เกิดการผลิตทั้งในทั้งการปลูกการเกษตรกรรมหรือการป่าไม้รวมถึงการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การทําประมงนะครับจากความหมายนี้นะครับการเกษตรเนี่ยจึงเป็นการที่มนุษย์นะครับจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่ดินแรงงานและทุนต่างๆโดยอาศัยความรู้นะครับประสบการณ์นะครับในการเพาะ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็การประมงเน่ยเพื่อให้ได้ผลผลิตจากการทั้งการผลิตพืชแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะพูดง่ายไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ใช่ครับควบคุมโดยมนุษย์จะเป็นการควบคุมเป็นการจัดการโดยมนุษย์นะครับนั่นก็เป็นความหมายของ คำว่าของขาว่าการเกษตร <g ans S 1> <ภา>นะ<ภา>เรามาดูความสําคัญของการเกษตรนะครับ,รบต่อการด <ผม S 2> ํารงชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งความสําคัญเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนแรกคือจะเป็นการดารงชีวิตของมนุษย์และส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของความสําคัญที่มีต่อภาคเศรษฐกิจของรประเทศไทยนะครับ,รบในส่วนที่1ว่างไงครับผมส่วนที่1เนี่ยความสําคัญของการเกษตรต่อการดารงชีวิตของมนุษย์นะครับหเลยครับการเกษตรเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย4 ปัจจัย4ี่ได้แก่อะไรบ้างครับทวนกัน้ำนิดนึงเออนะครับอาหารยารักษาโรคเครื่องนุมเครื่องนุ่งหงสที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะครับก็การเกษตรเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของทั้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 งสี่เรื่องนี้นะครับผมอาหารแน่นอนครับก็การเกษตรเราเป็นการผลิตพืชใช่ไหมครับเพื่อสันแล้วก็เราทําให้ได้อาหารมาแล้วนอกจากนี้เรื่องของพืชก็จะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรยารักษาโรคต่างๆในะครับผมแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยแน่นอนเพราะว่าเราจะมี เรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต่างๆมากในอดีตที่ผ่านมาก็จะใช้ในการสร้างปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็จมีความต้องการใช้ที่มีจํานวนมากขึ้น ทุกวันด้วยนะครับ,รบผมต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร,รแน่นอนนะครับว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในโลกคนในประเทศทุกคนในเราจะต้องบริโภคใช่ไหมครับภาคการ<ช><ๆ>กเกษตรนี่ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับที่สําคัญเลยในการสร้างความมั่นคงทนางนอาหารนะครับเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายออกมาว่าเราจะต้องมีการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให ประชาชนในประเทศนี้บริโภคได้อย่างเพียงพอนะครับผมนะครับการเกษตรนะครับมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศอันนี้สําคัญเรานอกจากผลิตแล้วนะครับก็ไว้เพื่อบริโภคแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําเป็นเรื่องของการค้าขายต่างๆได้นะครับนําเงินตาจากต่างประเทศนี่เข้ามาในประเทศมากมายนะครับผมส่วนที่4นะครับการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันนี้อันนี้เป็น พึ่งเข้ามาได้ไม่นานนะในใช่ใช่ครับผมนะครับก็แหล่งนะครับแหล่งที่เป็นแหล่งการเกษตรในบางพื้นที่เนี่ยสามารถมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นะจะมองว่าทําเกษตรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แลวต้องมองว่าเกษตรเนี่ยสามารถต่อยอดได้อันนี้เป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะนึกถึงในส่วนที่อยู่ภายใต้ของอุทยานแห่งชาติหรือว่านักทยานต่างๆนะครับที่เขาก็จะเป็นมีระบบการเกษตรเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นแหล่งที่ให้ คนเนี่ยเข้าไปสามารถท่องเที่ยวหรือไปศึกษาความรู้ได้ใช่ครับผมนะครับผมนะครับในส่วนต่อมานะครับการเกษตรนี่ก็เป็นการเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าการทําการเกษตรในระบบถ้าจะเป็นในระบบฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยเจ้าของคนเดียวอาจจะทําได้ไม่ทันทาได้ไม่ดีนะครับอาจจะต้องมีการจ้างนะครับมีการจ้างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหรือคนที่มาทํางานจากต่างพื้นที่นะครับ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะครับสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวโยงมาจากเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการค้านะครับการขายระหว่างประเทศเืิด,ดขึข้ขนบางครั้งอาจจะมีการเอื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่อย่างเช่นประเทศไหนประสบภัยพิบัติประเทศเรามีความสมบูรณ์พร้อมเนี่ย ก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็สร้างความสมานที่ดีได้ครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับคือเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาตินะครับการเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพาะเป็นมีรูปแบบที่เราจะต้องไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจะทําหาพื้นที่ในการทําการเกษตรเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ารูปแบบการเกษตรเนี่ยหลายๆรูปแบบเนี่ยเป็นการทําการเกษตรเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติเหมือนเดิมนีเน้นเชิงอนุรักษ์กันมากขึ้นใช่ครับผมเราจะจะมีเนื้อหาในเรื่องต่อๆไปนะครับผมนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน แล้วก็สร้างความสุขให้กับตนเองนะครับในหลายคนที่อยู่บ้านใช่ครับผมได้อยู่กับธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินะครับเป็นพ่อบ้านไม่บ้านเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยสามารถทาพืชผักสวนครัวขนาดเล็กได้นะครับผมนะครับก็เป็นการนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นความสําคัญของการเกษตรที่มีต่อการดารงชีวิตของมนุษย์นะครับ ส่วนต่อมานะคบมาดูความสําคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับครับผมข้อแรกเลยก็คือการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยนะครับใช่ครับผมก็การเกษตรและ้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งภาคการเกษตรอยู่นะครับเพื่อเป็นการดําเนินการในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านต่างๆนะครับก็จะส่งผลมาในข้อต่อมานะครับก็คือภาคการเกษตรเนี่ยเป็นแหล่งวัตถุดิบ ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศใช่เลยนะครับโรงงานอุตสาหกรรมในหลายประเภทนะครับจะต้องใช้นะครับวัตถุดิบที่มาจากภาคการเกษตรนะครับเป็นแหล่งที่ในการผลิตสินค้าต่างๆนะครับผมผลบริการเกษตรนะครับเป็นปัจจัยส่งเสริมเรื่องของธุรกิจและบริการนะครับอ่าเราอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าเรา การเกษตรเราเนี่ยนอกจากผลิตผลผลิตแล้วเราก็จะสามารถมีเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมครับก็จะทาให้เกิดธุรกิจและก็ธุรกิจบร,รกิบรรการหลายๆประเภทเกิดามาอาชีพอื่นใช่คร,ครับผมนะครับการเกษตรนะครับเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโอ้โหนี้สาคัญใช่ครับก็พูดง่ายๆการเกษตรเนี่ยทำให้คนมีอยู่มีกินนะครับเมื่อมีอยู่มีกินเนี่ยมันเกิดความมั่นคงแน่นอนนะครับไม่เกิดความขัดแขนนะครับ ครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความสําคัญของการเกษตรนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรามาดูเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของระบบเกษตรนะครับนะครับวิวัฒนาการของระบบเกษตรก็คือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับไปสู่สภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นนะครับของการจัดระบบการเกษตรนะครับโดยควบคุมถึงปัจจัยทางด้านต่างๆในแก่ปัจจัยด้านกายภาพชีวภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็นะครับอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ หรือเป็นผู้กระทําหรือมีอยู่แล้วในธรรมชาติก็ได้ hmm. เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็ได้หรือเกิดจากธรรมชาติก็ได้นะครับผมนะครนะครับนะ วิบันาการเกษตรนะครับของระบบเกษตรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเกษตรกรไทยโดยส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตโดยใช้หลักการพึ่งพิงธรรมชาติใช่ไหมครับคือแต่ก่อนเน้นพึ่งพิงธรรมชาติเดียวเลยใช่ครับผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นนะครับนะครับเรียนแบบนะก็เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจจะใช้ความหลากหลายนะครับของธรรมชาติในการเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆนะครับผมแต่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแข่งขันในการค้ากับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการที่สูงขึ้นนะครับต้องการบริโภคต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเขาก็เกิดการแข่งขันทางด้านการค้ากันเกิดขึ้นนะครับทำให้จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยเพื่อให้เกิดผลกําไรสูงสุดนะครับและผลกําไรเนี่ยก็เป็นเป้าหมายสําคัญของการผลิตทางการเกษตร ในยุคปัจจุบันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองในเรื่องปริมาณอย่างเดียวแต่สมัยนี้นี่แข่งกันด้วยคุณภาพแล้วนะใช่ครับผมก็จะมีช่วงของการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพื่อเป็นการยังชีพเฉยๆใช่ไหมมาเพื่อการค้าโดยเน้นที่ว่าจะต้องได้ผลผลิตในปริมาณมากๆแต่ในปัจจุบันเน้นนอกจากผลผลิตที่มีปริมาณที่เพียงพอแล้วเนี่ยจะต้องเรื่องของคุณภาพเข้ามาด้วยนะครับผมนะครับระบบการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเพื่อการแข่งขันเนี่ยก็ ที่อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่ตอบสนองกับการผลิตต่างๆนะครับผมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เขาจะเรียกว่าเดอะกรีนเรว u t ชั่นเทคโนโลยีหรือในช่วงของการปฏิวัติเขียวทางเทคโนโลยีนะครับก็เริ่มจากการที่มีเทคโนโลยีการผลิตเช่นการผสมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงการใช้สารเคมีต่างๆเป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรก็จะเห็นได้ชัดจากการทําพืชอรเงีไง ปลูกปลูกในน้ำนะบให้โ<อ>ดดเดินะครับแล้วก็<ช>การ,รใช้สารเคมีที่มีการควบคุมมากขึ้น<อ>นะครับ,รบผมก็จะเป็นในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรนะครับผมบนะครับ แต่นะครับก็จากยุคที่เราบอกว่าเป็นยุคช่วงของการปฏิวัติเขียวที่มีการใช้เทคโนโลย,ยีมากมายเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีอีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนเข้ามานะครับก็คือเป็นยุคของระบบกะเกษตรที่มีเรื่องของการค้าเสรีเพิ่มเข้ามาขึ้น,นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเน้น,กนกเกณฑ์เกษตรเชิงเดียว <c oughs> ใช่ไหมครับเน้นการปรลูกพืชสัตว์ชนิดเดียวแล้วก็จํานวนมากๆในพื้นที่ที่จากัดหรือเรียกว่าระบบกะเกษตรเกษตรเชิงพาณิชย์เ <c oughs> น,น้นทางการค้า <c oughs> คนะครับผม จากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิฒนาการของระบบเกษตรมาเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถสรุปนะครับเป็นรูปแบบของเกษตรกรรมเนี่ยนะครับได้อยู่ใน3ลักษณะนะครับได้แก่อะไรบ้างครับ1นะครับก็คือรูปแบบการเกษตรตามกระแสหลักหรือเขาเรียกว่าเคมีเคมีนะครับสองรูปคือรูปแบบการเกษตรทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืนนะครับส <amigo. S 1> ่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นรูปแบบการทําการเกษตรแบบตามยุคนวัตกรรมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า แต่ละละักษณะเป็นอย่างไระ <c oughs> นะครับตัวข้อที่1นนะครับก็คือรูปแบบของเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมหลักนะครับก็คือระบบการเกษตรกระแสหลักหรือเกษตรแผนใหม่หรือบางคนก็เรียกว่าเกษตรกรรมแบบเคมีก็ได้นะครับก็หมายถึง ก็จะหมายถึงระบบการเกษตรที่เน้นการใช้สารเคมีจําพวกปุ๋ยเคมีสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับเพื่อจะให้ผลผลิตและและเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเครื่องจักรกลมากขึ้นคือผู้ผู้ง่ายคือนําพวกนี้มาควบคุมการผลิตได้มากขึ้นใช่ครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ผิดนะฮะก็ถือว่าไม่ผิดนะครับเพราะที่จริงแล้วคือการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีก็สามารถใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกต้องนะครับใช้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับผม ต่อมานะครับรูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเขาก็จะมีอยู่5รูปแบบย่อยนะครับผมรูปแบบแรกคือมณัเกษตรอ่าเรารู้จักกันอยู่แล้วก็จะเป็นการทําการเกษตรที่อิงกับพื้นที่คือพื้นที่ป่าพื้นสวนเนี่ยให้มีสภาพแวดล้อมเหมือนป่าเลยให้พึ่งพึ่งพิงกันเองครับผมเกษตรกรรมผสมผสานอันนี้ก็จะเป็นหลายอย่างปลูกหลายอย่างหรือจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันนะครับผมเกษตรกรรมแบบธรรมชาติก็คือจะเป็นการที่ ทำเหมือนแบบธรรมชาติเลยจะไม่มีการไถไม่มีการไถดตะเคมีเลยอันนี้คือปล่อยให้เติบโตโดยธรรมชาตินะครับส่วนต่อมาคือเกษตรกรรมอินรีย์หรือเกษตรอินรีย์ก็คือจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีเลยนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่พวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะมี3ขั้นใช่ไหมครับขั้นที่1ก็คือสามารถพึ่งพิงพึ่งพิงตนเองได้นะครับส่วนที่2 พึ่งพากันเองพึ่งพากันเองก็คือหลังจากที่ตัวเรามีความเข้มแข็งแล้วก็มีการลกทุนได้นะครับขั้นที่3มก็คือสร้างเป็นธุรกิจสร้างเป็นธุรกิจแล้วก็หรือว่าเครือข่ายได้นะครับผมรูปแบบที่3มนะครับการทำเกษตรตามยุคนวัตกรรมนะครับในเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ที่ผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้แบ่งการเกษตรเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับในสี่ยุคนะครับเราก็จะเป็นยุค เกษตรไทยยุค1.0นะครับหรือไทยแลนด์1.0ก็คืออดีตออดีตนะครับเริ่มจากอดีตมาก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคเกษตรกรรมนี่แหละก็เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งชีพนะครับยุค กเกษตรไทยยุค2.0ก็คือจะอยู่ในช่วงยุคของไทยแลนด์2.0ก็จะเป็นยุคของอ,อุตสาหกรรมาม,ามีเริ่มอ,อุตสาหกรรมเข้ามาแล้วแต่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะครับผมเกษตรไทยยุค3.0นะครับก็อยู่ในช่วงปีพศ2530-2558ครับก็จะอยู่ในยุคของไทยแลนด์3.0เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักแล้นะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นยุค เกษตรไทยยุค4.0อันนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยหรือก็อยู่ในช่วงของไ Thailand 4.0นะครับก็จะเป็นเน้นการใช้เทคโนโลยีในวัตกรรมเนี่ยในการทำการเกษตรใช่นะครับผมก็อันนี้จะครับจะเป็นรูปแบบของการเกษตรนะครับที่อาจารย์ผู้เขียนได้แบ่งไว้นะจะมีสารผ่านเราผ่านยังไงมาบ้างนอกจากเรื่องของระบบเกษตรที่เราพูดถึงกันมาแล้วเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยยังมีการ อิงนะครับหรือมีนโยบายในการทํางานเนี่ยนะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับทั้ง12ฉบับที่ผ่านมาเลยนะครับเรามาดูกันว่าฉบับที่1เนี่ยนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยปีพศ2504-2509ครับผมอาจารย์เพชรเกิดหรือยังครับยังครับผมยังนะครับผมก็ในแผนแผนแรกนะครับฉบับที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเป็นหลัก ครับอันนี้คืออานะจารย์ตั้มสรุปมาแล้วนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะว่าใช่รครแบบม,มีการ,รเปลี่ยนมาอย่างไรที่จรแล้วเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่จะเป็นการกล่าวถึงแผนพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านนะครับแต่ในเนื้อหาเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยอาจารย์และผมเนี่ยอาจารย์ผู้เขียนและผมเนี่ยก็คือจะสรุปใจความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาให้แล้วใช่ว่ามีการตอนนั้นน่ะมีให้ความสําคัญอย่างไรและเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับใช่ครับผมนะครับสำหรับฉบับที่หนึ่งเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็ าการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมคการพัฒนาตลาดนะครับการค้นคว้าวิจัยด้านพื้นด้านศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการจัดพื้นที่ป่าครับผมนะครับอันนี้จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในฉบับที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งนะครับ,รบเริ่มต้นในสิ่งนี้นะครับฉบับที่สองครับผมฉบับที่สองเนี่ยเราก็ยัง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอยู่ต่อจากฉบับที่หนึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับก็อาจจะมีการทํางานเรนื่องของการเพิ่มพื้นที่รับน้ําชรประทานนะครับ <c oughs> การสร้างระบบขนส่งทางโบกการสร้างสถานีทดลองทางการเกษตรนะครับม,มีการส่งเสริมการเกษตรเข้ามาอันนี้เริ่ม,มเข้ามาแล้วนะครับในฉบับที่สองนะครับผมแล้วก็มีการจัดตั้งส่วนอนุรักษ์ดินและน้านะครับฉบับที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับก็จะเป็นการ เร่งรัดการผลิตเพื่อการส่งออกโดยเน้นในประมาณ3 4พืชหลักก่อนพืชเศรษฐกิจก่อนก็คือข้าวโพดอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังนะครับสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเน้นให้รวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใช่ครับผมแล้วก็การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรนะครับฉบับที่4นะครับจะเน้นเรื่องของการพัฒนาชนบทและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการสนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐนะครับธนาคารพาณิชย์เพื่อ มีเพื่อให้สินเชื่อทางการเกษตรนะครับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรนะครับแล้วก็เน้นการจัดระบบเกษตรการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เริ่มมีการจัดว่าที่ไหนควรจะปลูกพืชชนิดไหนนั่นเองใช่ครับผมนะครับก็จะเริ่มในฉบับที่4ี่นะครับฉบับที่5นะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ยุคการปฏิวัติทางการเกษตรเริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามาใช้อุตสาหกรรมในการเพิ่มปริมาณกาผลิตผมก็จะมีการปรับโครงสร้างการผลิตโดยผลเบิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอำนวยความสะดวกด้านการตลาดนะครับ,รบแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาปลูกปา่าเศรษฐกิจ เพื่อขยายเนื้อที่ป่านะครับในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทางด้านป่าไม้ด้วยนะครับฉบับที่6นะครับเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยเพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฉบับที่5เราเน้นผลผลิตต่อไร่สูงแต่ว่าฉบับที่6จะเริ่มขันกรบมาที่ว่าตัวคนมากขึ้นแสดงว่ามีการทําเกษตรแต่ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเขาได้ใช่ครับผมได้จากแผนในฉบับที่5นะครับผมก็การเกษตรเนี่ยเรามีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแล้วแต่ว่าทําไมเกษตรกรเรายัง ยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับฉบับที่6เนี่ยก็เลยจะเป็นการเน้นนะครับที่โคเรือนเนี่ยให้โคเรือนมีรายได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็มีการปรับปรุงวิธีการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตนะครับการใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในประเทศนะครับการปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับ ฉบับที่7นะครับก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการการะจายผลแล้วก็การจัดการทรัพยากรเพริ่มมากขึ้นมีการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรได้แก่ป่าไม้ประมงป่าชายเลนแล้วก็แหล่งน้ําแล้วก็มีการถ่ายทอดให้เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับ ฉบับที่8นะครับเป็นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนันการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับการลดต้นทุนการออุรักษดินและน้ำนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนจะเห็นได้ว่าที่จริงมันเริ่มไล่มาตั้งแต่ฉบับที่6ละว,ว,ว่าเริ่มมีการมองเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจนมาฉบับที่8นี่ชัดขึ้นเลยชัดขึ้นเลยนะเพราะที่จริงแล้วคือจาก ในฉบับก่อนๆหน้านี้หรือการทําเกษตรในที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเน้นที่ผลผลิตมากเกินไปทาให้มีการทําลายหรือมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่านะครับ,รบฉบับที่6ฉบับที่7ฉบับที่8เนี่ยก็จะมีน้นเรื่องคนและก็เรื่องทรัพยากร,รเพิ่มมากขึ้นนะครับ ฉบับที่9นะคบเป็นเรื่องของการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับมีการนําแนวปฏิบัติทางการเกษตรเข้ามานะครับก็เรียกว่าการปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ good agricultural practice หรือ GAP ที่เรารู้จักกันก็จะเริ่มเข้ามาในแผนฉบับที่9นะครับผมแล้วก็มีการแก้ไขปัญหามาตรฐานทางด้านสินค้าเกษตรด้วยนะครับฉบับที่10นะครับนี่จะเป็นฉบับที่มีความสําคัญอีกฉบับหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มาใช้ในการพัฒนานะครับผมเริ่มเข้ามาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10นะครับผมมีการฟื้นฟูความรวมสมบูรณ์ของดินการขยายพื้นที่ทํากินทางด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูฉบับที่11นะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของ ความเข้มแข็งของภาคเกษตรนะความมั่นคงทางด้านอาหารแลวก็พลังงานไม้มองในเรื่องของชุมชนสังคมแล้วนะครับผมก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะนอกจากผลิตให้ได้มีปริมาณมากแล้วต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยด้วยนะครับในฉบับที่11นะครับฉบับที่12นะครับ ตั้งแต่พุทธศักราช2560ถึง2564คือในปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับเราอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12อันนี้นเป็นกรอบเลยนะกรอบท<ช>ี่ทางอนาคตคเลยนะ,น,ะนะครับก็เน้นเรื่องของการสร้างความผ่าสุขให้เกษตรกรและชุมชนเกษตรนะครับ โดยการยังมีการน้อมนำประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการมาขยายผลในการทำงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ผลิตจนถึงส่งออกก็คือต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนะครับนี่ก็คือการพัฒนาการเกษตรไทยนะครับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง12ฉบับนะครับในส่วนต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองนะครับ ปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นสังคมเมืองมากขึ้นนะครับผมการเกษตรเราเนี่ยเขาก็มีเกษตรกรเขาก็มีการปรับตัวนะอย่างยกตัวอย่างให้ยังเห็นได้ชัดคือจังหวัดนนทบุรีเรานะครับเดิมเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่การเกษตรนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่า ในคนในสมัยก่อนก็เป็นสังเป็นพื้นที่ชนบทอยู่ใช่แต่ปัจจุบันนะครับพื้นที่เมืองก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นบ้านจกสรรเป็นทั้งตึกรามันช่องใหญ่ๆหใช่ครับเขาก็เกษตรกรเขาก็จะมีการปรับตัวนะจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองนะครับถ้าสังคมชนบทเนี่ยเราก็จะหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใช่ไหมครับมีความหนาแน่นของประชากรที่มีต่อพื้นที่น้อยนะครับมีความสัมพันธ์ในทางสังคมที่ดีเขารู้สึกว่าเขาเป็น คนกลุ่มเดียวกันเป็นพรรคัวกันนะครับมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับมีการทําการเกษตรที่คล้ายคึงการนะทําเพื่อการดํารงชีนะครับอันนี้จะเป็นสังคมชนบทนะครับถ้าเป็นสังคมเมืองหลับเป็นยังไงครับสังคมเมืองเนี่ยก็จะแวดล้อมไปด้วยตึกอาคารต่างๆใช่ไหมครับมีถนนหนทางที่ขับข้างไปด้วยประชาชนการจราจรนะครับชาวเมืองก็จะทํางานอยู่ในอาคารเนาะมากกว่าทํางานอยู่กลางแสงแดดกลางแจ้งนะครับ ก็ความผูกพันกับธรรมชาติก็จะมีลดน้อยลงนะครับแล้วก็งานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานบริการงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆนะครับนี่ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมืองในทางด้านอาชีพก่อนอาชีพคือสังคมชนบทส่วนใหญ่เขาก็จะประกอบอาชีพการเกษตรถ้าเป็นสังคมเมืองก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องจกกักรกลอุตสาหกรรมการค้าการพณิชย์ตต่างๆที่ไม่ใช่เกษตรใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อม สังคมชนบทมีความใกล้ชิด,ดนะกับธรรมชาติมากกว่าถ้าสังคมเมืองก็จะเริ่มหินห่างใช่ไหมครับจากธรรมชาตินะครับ,ค,รบความหนาแน่นของประชากรสังคมชนบทก็หนาแน่นมีความหนาแน่นต่ํากว่าสังคมเมืองนะครับความแตกต่างและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากรจะดีกว่าออนะครับก็สังคมชนบทเขาจะมีความคล้ายคลึงกันนะทางด้านเชื้อชาติทางด้านการประกอบอาชีพและความสัมพันธ์กันนะฮะแต่ว่าทางสังคมเมืองจะมีความแตกต่างกันในทุกๆด้านเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีทั้งคนที่ ทำงานแตกต่างกาันมีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันคืง่ายการแข่งขันสูงนะครับในส่วนต่อมาความแตกต่างทางด้านสังคมและการแบ่งชนชั้นครับเนาะก็สังคมชนบทก็จะมีน้อยกว่า<ช>นะครับ,รบการเคลื่อนย้ายล่ะนะครับแล้วในสังคมชนบทเนี่ยก็จะมีการอพยพย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงอาชีพเนี่ยน้อยกว่าในเมืองนั้นในเมืองนี้เราก็อาจจะมีการย้ายใช่ไหมครับไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับครับผมระบบของการนะครับ ปฏิสัมพันธ์การปสัค์การปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็จะสังคมชนบทก็จะมีการติดต่อเรียกว่าไงครับมีการอาจจะมีการพบปะผู้คนที่แคบในกลุ่มที่แคบกว่าเฉพาะกลุ่มเขาอ่าเฉพาะกลุ่มที่จอดโจงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีจํานวนการติดต่อสื่อสารนี่มากครั้งกว่าเชื่อมต่อหลายกลุ่มได้มากแล้วก็จะมีการแต่จะมีการเชื่อมต่อมีมีความกว้างขวางในการติดต่อสื่อสารนะครับผม การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรนะครับจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม,มนะครับในเนื้อหาเนี่นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3ามช่วง <c oughs> เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับขึ้นสามลูก <c oughs> แห่งการพัฒนานะครับข <c oughs> ึ้ลูกที่1ก็คือเป็นการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วยการทําเกษตรกรรม <c oughs> เริ่มการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรสู่สังคมเกษตรหนึ่งก็คือ พัฒนาเศรษฐกิจโดยการทําเกษตรกรรมคือมุ่งว่าเกษตรกรรมเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะครับผมคือลูกที่สองนะครับก็จะเป็นการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมละคือเปลี่ยนมาใช้อุตสาหกรรมจากเกษตรแล้วเน้นเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับคือลูกที่สามนะครับคือการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ด้วยการปฏิวัติทางการสื่อสารโทรคมนาคมนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงนะครับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมต่างๆที่มีผลต่อสังคมเกษตรคือพูดง่ายๆว่า มองว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมาทําให้ภาคการเกษตรเนี่ยอาจจะผลิตได้มากจริงแต e ่แข่งขันไม่ได้นะครับก็เลยกลับมามองว่าสังคมเกษตรเนี่ยทำให้เข้มแข็งได้เนี่ยจะมีความสำคัญมากกว่านะครับผมนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมสากมนะครับเรามาดูต่อมานะครับก็คือส่วนต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรสู่ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารอันนี้น่าสนใจยุคของเราเองยุคของเราเองนะครับก็คือ1แลละพอการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือผลกระทบ ของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนี่ยต่อเกษตรกร,รม,มันก็ต้องมีทั้งทางด้านดีแล้วก็ มีมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียใช่ไหมครับปัญหาคือพื้นฐานของการศึกษาของเกษตรกรเองเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเรื่องของความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆใช่ไหมครับทำให้เขามีข้อจํากัดในการที่จะติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่สําคัญนะครับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยระบบการสื่อสารยิ่งคนยิ่งของข้อมูลสารสนเทศได้เยอะเนี่ยยิ่งเป็นผู้นําใช่ครับผมนะครับส่วนต่อมาเนี่ยนอกจากถ้าเกษตรกรที่มีปัญหาแล้วนี่ก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสารในของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ นะครับผมแล้วก็เกิดการยอมรับนะครับ <mud> ข <wohl> yani ้อมูลข่าวสารต่างๆของเกษตรกรไทยนี่เพิ่มมากขึ้นโดยโดยเราจะเห็นว่าตัวแม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการที่จะติดต่อกับนักศึกษาใช่ไหมครับผ่านทางไล n e หรือผ่านทาง Facebook ต่างๆคือเพื่อไงสร้างความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นนะนี่เกษตรกรเราในปัจจุบันนะครับก็เขาก็จะใช้ช่องทางนี้แหละในการติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นผลกระทบของบุคลากรในงานส่งเสริมการเกษตรแน่นอนครับ <c oughs> เรามีเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวบุคลากรที่ทํางานเนี่ยตัวนักส่งเสริมที่ลงไปทํางานทางด้านส่งเสริม <c oughs> และทางาการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ <c oughs> มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆมาใช้ <c oughs> เพิ่มมาขึ้นทั้งการตัดสินใจทั้งเป็นเรื่องของการที่จะกาหนดนโยบายกําหนดวิธีการ <c oughs> นะครับนักส่งเสริมนี้ปัจจุบันเนี่ยต้อง พร้อมด้วยข้อมูลชเพราะว่าเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็เก่งด้วยนะครับผมเกษตรกรบางบางรายเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆในการที่เราสืบค้นหาข้อมูลก่อนจะเข้าถึงได้ก่อนเราอีกเออก่อนที่ก่อนที่นักส่งเสริมจะลงไปในพื้นที่อีกนะครับผมผลกระทบต่อมาก็คือด้านวิธีการส่งเสริมการเกษตรนะจากเราที่เราเราอาจจะใช้การที่ฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า ใช่ไหมครับอาจจะเป็นการอบรมผ่านสื่อผ่านวิดีโอต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรนะครับยุคเกษตรสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแนวโน้มนะครับของการพัฒนาการเกษตรไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรนะครับแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรไทยนะครับก็การพัฒนาภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของชาตินะครับผมการพัฒนาการเกษตรเนี่ย เขาเน้นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้นมีการกฎหมายมาควบคุมเยอะถ้าทําไม่ได้<ม>อาจจะถูกกีดกันทางการค้าเลยทีเดียวใช่ครับผมบแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับยังไงเราก็ยังเน้นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าอาหารนี่ก็เป็นปัจจัย4ี่นะสาหรับสําหรับประชากรระชาก็สำหรับประชาะชนในประเทศนะครับการพัฒนาการเกษตรไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชาติเนี่ยเราจะทําได้นะครับใน หัวข้อใดบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเขาคือคนที่ผลิตใช่ไหมครับบุคลากรที่สําคัญนะครับเพราะเขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเช่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติเนังัที่2ระหเน้นความผาสุกนะครับผมของเกษตรกรนะครับพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตนะครับพัฒนาการเกษตรอย่างพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างสมดุลและก็ยั่งยืนนะครับผมก็คือ ก็คือไม่ใช่มีเฉพาะเราไปใช้อย่างเดียวเท่านั้นเราก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต่างๆนอกจากต,ต,ต,ตัวเกษตรกรที่เราต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีพัฒนาเรื่องของการรวมกลุม่มแล้วก็สร้างให้กลุ่มเขาเนี่ยเกิดความเข้มแข็งได้อันนี้สำคัญเลยเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรนี้ก็จะสามารถดาเนินธุรกิจด้วยตัวเขาเองได้ด้วยนะครับผมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรแบบ แบบตลอดโซ่ประทานก็คือตั้งแต่ต้นน้ำเดินไปน้ต้นน้ำเนินไปน้ำแลยตั้งแต่การผลิตจนถึงการค้าการขายเลยเพ,เพราะว่าะะปัจจุบันการเกษตรตัวนี้ <S <S อาจจะเกษตรกรนะผู้ปลูกแล้วก็ผลิตเาแค่นั้น ซึ่งยังไม่ส่งต่อไปว่าทําต่อไปกระบวนการด้านการต,าตลาดของเขาเองอนะครับนะต่อมาก็ครับข้อสุดท้ายก็คือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็คือจะเข้าสู่ในยุคในช่วงของยุคปัจจุบันนี่แหละไทยแลนด์4.0นี่แหละรเราจะเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในการพัฒนาในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้านะครับผม นี่ก็เป็นเนื้อหานะครับในหน่วยที่1นนะครับก่อนจะจบเนื้อหาในหน่วยที่เรามาดูแบบฝึกหัดกันสักนิดในมหครับอาารยเพชรนะครับมีทิ้งท้ายไว้ให้อันนี้สําคัญเลยนะครับผมนะครับก็สลับเนื้อหานะแบบฝึกหัดเนี่ยของหน่วยที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นผมทํามาแบบเป็นเป็นช้อยให้เลือกดีกว่านะครับว่าได้ดูซิว่าเอาฟังเราไปแล้วเนี่ยว่าตอบได้หรือเปล่าเพราะว่านักศึกษาบางคนเนี่ยยังไม่เคยสอบ นะครับสอบเป็นครั้งแรกลองดูกันครับลองดูนะครับข้อที่หนึ่งครับถามว่าข้อใดคือความสําคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เมื่อกี้เึ่งพูดไปเยอะมากเลยแล้วคือเราจะบอกไปประมาณ8ข้อนะครับเรามาดูกันว่ามีข้อไหนบ้างข้อหนึ่งครับการเกษตรเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย4ี่อันนี้ถูกไหปบ้าการเกษตรมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศครับนะครับการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันนี้คุณคุ้นผมว่าย้ำไปนะ การเกษตรนะครับเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างรายได้อ่าอ่ะข้อสุดท้ายครับถูกทุกข้ออ๋อันนี้ง่ายเลยตอบข้อไหนครับเนี่ยถูกทุกข้ออ๋อถูกทุกข้อครับเพราะทั้ง4ข้อเนี่ยก็เป็นความสําคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4ด้านที่สําคัญนะครับเรานักศึกษาลองไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคบผมข้อที่2นะครับข้อใดคือลักษณะของการทําการเกษตร ในการเกษตรไทยยุค4.0เราบอกเมื่อสักครู่มี1.0 2.0 3.0 4.0ใช่นยังไครับเป็นยังไงนะครับจะได้ป่ะเดี๋ยวลองมาตอบกันดูหนึ่งนะครับการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าสองนะครับมีการจัดสรรพื้นที่ตามสัดส่วน30 30 30 10มันนี่คุ้นๆเลยนะครับทฤษฎีใหม่เลยนะครับมีการควบคุมการกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธีนะครับข้อที่4นะครับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทำการเกษตร ข้อที่5นะครับการใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศมาต่อยอดการพัฒนาการเกษตรไทยมีสับขาหลอกนิดนึงนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อสี่ข้อที่4นะครับการใช้เทคโนโลยีและวัตกรรมทำการเกษตรนะยุคสี่จุดศูนย์เราเนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นใช่ครับผมนะครับครับข้อต่อไปนะครับข้อที่3นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดเริ่มต้นนําปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ี่นักศึกษาต้อง เน้นเลยนะว่าเริ่มที่แท้จริงเริ่มต้นใหม่ใช้จริงจริงนะครับครับผมแผนฉบับที่ห้าหรือเปล่าใช่เปล่าผมฉบับที่เจ็ดเราก็พูดไปนะนนึกอิเน้นไปด้วยนะฮะะนครับนะครับฉบับที่สิบครับฉบับที่สิบเอ็ดหรือฉบับที่สิบสองโอ้โหเยอะเลยทีนี้นักศึกษาโอ้ทีนักศึกษาบอกอ่าอันนี้เริ่มอยู่ที่ฉบับที่สิบเนียอ่าใช่ครับผมคําตอบก็คือฉบับที่สิบนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยจะมีตารางสรุปความสําคัญของแต่ละ แผนพัฒนานะนักศึกษาสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้นะครับ,รบต่อไปนะครับข้อที่4นะครับข้อใดคือลักษณะของสังคมชนบทมเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วมันแตกต่างกับสังคมเมืองยังไงแตกต่างกับสังคมเมืองยังไงนะครับหนึ่งสังคมชนบทมีการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักใช่ไหมนะครับสังคมชนบทมีความใกล้ชิดก,กับธรรมชาติใช่ไหมหเหมือนจะถูกอีกแล้วนะครับสังคมชนบทมีประชากรคล้ายคึงกันทางด้านเชื้อชาติคล้ายคึงกันคล้ายคึงกันอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มชนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพน้อยกว่าสังคมเมือง อข้อที่ห้าวันนี้ถูกทุกข้อครับเลยไปยากเลยนะครับผมนะครับและนี่ก็เป็นนะครับเนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งนะครับลักษณะของข้อสอบก็ที่เราอาให้ก็ไม่ยากนะนะครับลักษณะข้อสอบก็ใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่มีคําว่าถูกทุกข้อนะใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องไปอ่านแล้ว ต้องจาและทำความเข้าใจให้ได้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่1นะครับสาหรับลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับที่จะพูดถึงเรื่องของนโยบายใช่ไหมครับแล้วก็แนวโน้มของทางด้านการเกษตรนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับนะครับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับอ่านะครับเนื้อหาในหน่วยที่2เรื่องของนโยบายแนวโน้มด้านการเกษตรแล้วก็การส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ ในหน่วยนี้จะบรรยายโดยอาจารย์เพชรทวีวงศ์อาจารย์เพชรเชิญเลยเรวรับผิดชอบแทนอาจารย์พีรพรอาจารย์พีรพรเป็นผู้เขียนนะมในหน่วยนี้อย่าพูดพูดกว้างๆก่อนบางคนบอกว่านโยุบายนี่ยจะเป็นเรื่องยากอีกนะครับที่จริงอยากให้มองว่าหน่วยนี้อยากให้รู้ว่านโยุบายมันคืออะไรอืและมาจากไหนใช้ทําอะไรในภาคเกษตร นโยบายภาคเกษตรเนี่ยมาจากไหนบ้างก็เป็นการปูพื้นฐานก่อนเลยนโยบายคืออะไรมาจากไหนนโยบายภาคการเกษตรมีอะไรบ้างมาปรับใช้ายังยังไม่ได้บอกถึงวิธีการทำมันเลยนะฮะแค่บอกว่ามันสาคัญยังไงจาเป็นยังไงต้องมีและมาจากไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหากันก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับเนื้อหาวัตถุประสงค์ของหน่วยที่สองวัตถุประสงค์นะครับอ่าวัสดุของข้อที่หนึ่งนะครับของหน่วยที่สองนะครับก็จะบอกว่า ต้องอธิบายนะความหมายความสําคัญของกระบวนการกําหนดนโยบายให้ได้ว่ามีกระบวนการกําหนดอย่างไรนั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับอธิบายนโยบายส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยได้เรายังไม่มองต่างประเทศเอาแค่ในประเทศเ<อ>ไทยเน้นของประเทศไทยก่อนและเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะครับแล้วก็อธิบายแนวทางนะครับการนํานโยบายไปปฏิบัตินะครับและการประเมินนโยบายได้นั่นเองนะครับทีนี้ในภาพรวมก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษาดู ในภาพกว้างว่าพอเปิดตํารามาเนี่ยเห็นอะไรบ้างในเนื้อหานั้นนะครับในตอนที่เราแบ่งเป็นสตอนนะครับตอนที่หนึ่งก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายก็จะพูดว่านโยบายเนี่ยเป็นอะไรมีแนวคิดอะไรมันคืออะไรความสําคัญยังไงม,มีแนวคิดมีหลักการในการกําหนดนโยบายยังไงใช่ไหมครับ,รบนะครับส่วนในตอนที่สองุดสองนะครับนโยบายบายการส่งเสร,ริมการเกษตรของไทยเนี่ยมีที่มาอย,ย่างไรงและใช้อะไรมากําหนดอ,อ่าจะบอกให้เห็นว่าใช้อะไรกําหนดก็คือ แล้วก็บอกว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ให้ให้รู้ในส่วนนี้อ้าวโทษทีนะครับเดี๋ยวไปเป็นตอนที่สามตอนที่สามนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงนิดนึงตอนที่สามก็จะเป็นการนำนโยบายส่งเสริมการเกษตรไปปฏิบัตินั่นเองเมื่อรู้จักแล้วไปปฏิบัติใช้อย่างไรนั่นเองนะครับก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะครับก็มารู้ก่อนว่าความหมายของนโยบายคืออะไร จริงๆนโยบายก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยต้องการจะทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนโยบายของนโยบายคือสิ่งที่ผู้บริหารต้องทําจะต้องทําให้เกิดหรือต้องการให้เกิดขึ้นนั่นนะครับนะฮะเหมือนอาจารย์ตั้มตอนนี้ครับอาจารย์ตั้มก็ดารงตําแหน่งรองคณะรองประธานสาขานันเองนะครับก็จะมีนโยบายของตัวเองอยู่แล้วว่าต้องการให้สาขาเนี่ยไปในทิศทางไหนนั่ครับคือสิ่งที่บอกวิสัยทัศน์เลยว่าฉันจะทํำ นะครับและนํามาสู่การปฏิบัติได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความสําคัญของนโยบายนะครับความสําคัญของนโยบายนะครับมีอยู่ด้วยกัน6ประเด็นด้วยกันความสําคัญของนโยบายมี6ประเด็นนะครับผมหนึ่งนะครับนโยบายเนี่ยช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะทําอะไรอย่างไรนะครับและใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง อ๋อนโายถึงก็น่าจะเป็นตัวตั้งต้นในการที่เราจะมีแผนมีวิธีการดําเนินงานมีโครงการที่จะดำเนินงานเลยใช่ไหมครับครับต้องมีนโยบายมาก่อนเพื่อจะให้ทราบว,ว่าทําอะไรอย่างไรและใช้อะไรบ้างพูดง่ายๆเป็นกรอบเลยว่าผู้บริหารนัดตอบคาถามตัวเอง uh huh. สิ่งแรกเลยเป็นการตอบคาถามตัวผูว้บริหารเอง uh huh. เลยนะครับ,รบและบอกได้ว่าจะทําสิ่งนี้จะต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง uh huh. คือปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองอันที่สองนะครับนโยบายช่วยให้บุคลากรทุกระดับเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าถึงภารกิจถึงการปฏิบัติงาน ผู้บริหารทราบแล้วว่าจะต้องทําอะไร,รบุคล <ผม S 1> ากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะทราบด้วยว่าเรามีภารกิจอะไร,รและมีวิธีการการปฏิบัติเย่ารู้แล้วผู้บริหารกําหนดอย่างนี้ปั๊บก็ต้องรู้ว่าเราจะซัพพอร์ตยังไงนั่นเนองนะครับผมบผม,มาสู่ความสาคัญที่3นะครับนโยบายก่อให้เกิดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นการตั้งเลยว่าต้องการให้เกิดอะไรนะครับอันที่4นะครับนโยบายช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อํานาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีเหตุผลและมีความยุติธรรมแหมก็ไม่ใช่ว่าผู้บริหารอยากจะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ช>แ,<ต>แต่ที่จริงแล้วคือนโยบายจะเป็นตัวกําหนดกรอบในการทํางานอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถใช้อานาจในส่วนนี้ในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถทํางานได้ตามทางตามแนวทางที่ได้วางไว้ในส่วนนี้<ว><ว>อาจจะบอกว่าผู้บริหารอาจจะคิดแนวไอเดียอย่างเดียวไม่ได้าานโยบายต้องถอดออกมาเป็นล,ลายลักษณ์อักษรได้ด้วยและอธิบายทุกขั้นตอนได้ด้วยอ่ะครับผมอันนี้ก็เป็นการขีดไว้ว่า ต้องสามารถอธิบายมีเหตุมีผลได้น, <ะ S 2> นั่นเองนะครับความสัที่5นะครับนโยบายจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการบริหารแน่นอนเพราะเป็นการคิดในสิ่งที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ,ค,รบความสําคัญที่6นะครับนโยบายช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงของการดรําเนินงานนะครับตั้งแต่ระดับองค์กรไปถึงระดับชาติโอ้โอหก็แสดงว่าใชา้ชในทุกระดับทุกระดับครับเราจะเห็นได้ว่านโยบายเนี่ยบางครั้ง มีนโยบายของประเทศ uh huh. และเอานโยบายของประเทศเนี่ยไปแตกเป็นนโยบายขององค์กรของหน่วยงานต่อกันไปอีกทีหนึง่งเพื่อให้ร้อว่าประเทศมีกําหนดทิศทางพัฒนายอย่างนนะ uh huh. หน่วยงานหรือกระทรวงจะต,ต้องซัพพอร์ตยังไงในนโยบายนั้นนั่นเองแสดงว่าตัวของนโยบายเองก็จะมีระดับของค,ความสําคัญใช่ไหมครับมีนโยบายระดับประเทศที่สามารถให้หน่วยงานต่างๆนําไปปรับใช้รหรือกําหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตัวเองได้ด้วยนะครับผม เมื่อรู้จักความสําคัญแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าประเภทของนโยบายมีอะไรบ้างนะครับประเภทของนโยบายนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็มีนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาตินั่นเองออันที่2ก็คือนโยบายการบริหารออันที่3คือนโยบายเฉพาะกิจนะครับนโยบายเฉพาะกิจนี่คือตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งอย่างนี้คือเป่าครับยวเดี๋ยวผมจะลองยกภาพตั้งแต่นโยบายที่หนึ่งนะครับนโยบายที่หนึ่งเนี่ยค่าระดับชาติเนี่ยจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือนะครับ รัฐบาลเป็นผู้จะทําขึ้นมาในอย่างที่บอกว่าสร้างนโยบายใหญ่ของประเทศดยว่าจะพัฒนาอย่างนี้นะครับผมน่วยงานอื่็สามารถนาไปปรับใช้ได้น่วยงานอื่นหยิบมาใช้เป็นนโยบายบริหารครับจึงเกิดนโยบายบริหารแต่นโยบายเฉพาะกิจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเช่นภัยพิบัติครับมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขึ้นมาปั๊บเกิดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานั้นโดยด่วนนั่นเองนะครับ เพื่อช่วยเหลือนั่นเองนะครับนโยบายหลักหรือนโยบายระดับชาติเนี่ยก็กำหนดโดยขึ้นมาโดยผู้บริหารระดับประเทศนะครับและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็สามารถนํานโยบายหลักนโยบายระดับชาติเนี่ยไปเป็นกําหนดเป็นนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานนั้นๆได้ใช่ไหมครับแต่หน่วยงานเฉพาะกิจเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะกรณีเฉพาะกิจอย่างเช่นเรื่องของภัยพิบัติต่างๆมีนโยบายในการช่วยเหลือการบริหารจัดการอย่างนี้ใช่ไหมครับความต้องการแบบเร่งด่วนนะครับก็จะเป็นกําหนดนโยบายเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อเตรียมดำเนินการสิ่งนั้นนะครับ ทีนี้มาดูวงจรชีวิตของน้นโยบายครับวงจรชีวิตของนโยบายเนี่ยเริ่มตั้งแต่การก่อเกิดนะครับการก่อเกิดนะครับการก่อเกิดเนี่ยก็เป็นเหมือนการเป็นการหาความต้องการหรือความคาดหวังที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นนั่นแหละนะครับคือการก่อเกิดมาสู่การกําหนดเมื่อรู้แล้วว่าต้องการอะไรหรือคาดหวังให้เกิดสิ่งไหนเป้าหมายนั้นการก่อเกิดคือเราก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่เราต้องการก่อนครับอันนี้คือยังไม่ใช่การตัดสินใจนะครับยังไม่ใช่การตัดสินใจแต่ว่าคาดว่าเราจะต้องการ สิ่งนี้สิ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเป็นขั้นต่อไปคือการกําหนดการกําหนดนี่แหละคือการตัดสินใจแล้วกําหนดคือการตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจว่าจะทําแบบนี้นะเพื่อที่จะจัดการแบบนี้ก็คือการกําหนดนโยบายถึงเมื่อกําหนดได้ตัดสินใจได้จะมาสู่กระบวนการนําไปปฏิบัตินะครับครับผมการนําไปปฏิบัติก็จะมีการแปลงตัวนโยบายว่าสมมุติว่านโยบายในการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องไปแปลปฏิบัติว่า มันมีขั้นตอนอะไรมันมีกิจกรรมอะไรมีแผนการทำงานยังไงใช่ไหมครับในเรื่องของที่จะให้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานการทําการเกษตรต่างๆนะครับก็มาสู่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วรู้ได้ยังไงว่านโยบายนั้นมีประสิทธิภาพก็คือการประเมินผลประเมินผลนะครับเมื่อประเมินผลแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ากิจกรรมต่างๆหรือนโยบายที่ลงไปปฏิบัติเนี่ยมีผลสะท้อนกับอยังไงทั้งทางบกทางลบต้อง นำกลับมาให้หมดมนะครับนำกลับมาเพื่ออะไรครับเมื่อนํากลับมาปั๊บเราจะรู้ครับตรงนี้ก็คือการทดแทนหรือสิ้นสุดกระบวนการสุดท้ายนะครับการทดแทนหรือสิ้นสุดถ้านโยบายนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบถ้านโยบายนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะมาสู่การปรับปรุงการปรับ๋อ้ทานนโยบายนั้นอาจจะยังมีประสบป,ป,ปัญหาในการดําเนินงานแต่ว่ายังคิดว่ายังสามารถดําเนินงานไปได้ก็จะมีการปรับปรุงใช่ไหมครับปรับปรุงและ นำนโยบายใหม่ทดแทนเข้าไปแต่แตปรับปรุงได้เป็นตัวใหม่เข้ามาใช้งานต่อแต่ถ้าสําเร็จประสบการสาเร็จเรียบร้อย uh huh. นําไปใช้ประสบการสําเร็จก็เป็นการสิ้นสุดนโยบายแล้ว uh huh. นะครับหรือว่าถ้านโยบายบางนโยบายนี่ไม่สามารถรู้แล้วเราไม่สามารถจะตอบโจทย์ใดไได้เนี่ยเขาก็สามารถสิ้นสุดไปได้เลยไหมครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าทําไปปับ๊บ มันไม่ตอบสนองหรือไม่ตอบความต้องการของกลุ่มคนที่เราต้องการพัฒนาเราก็ต้องหยุดเหมือนกันโอเคครับนะครับนี่ก็เป็นวงจรชีวิตของนโยบายนะครับมีก่อเกิดกําหนดนําไปปฏิบัติประเมินแล้วก็มีการทดแทนหรือสิ้นสุดไปนะครับทีนี้เป็นต่อมาคุณลักษณะที่ดีของนโยบายเมื่อรู้จักแล้วว่านโยบายเกิดยังไงทํำยังไงนะครับนโยบายที่ดีควรจะมีลักษณะยังไงแลวนี่นะครับมีด้วยกัน1ิประเด็นเลยคโอ้โหมี10มีอยู่ คุณลักษณะของนโยบายที่ดีนะมีอยู่สิบข้อนะครับใครเป็นผู้บริหารบอกหนักใจเหมือนกันแต่ไม่ยากนะครับมาดูเลยครับกําหนดขึ้นก่อนที่จะมีการดําเนินงานนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ดาเนินงานไปนแล้วแล้วค่อยกําหนดนโยบายอ่านึกอยากจะกเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ไม่ได้ด้วยนะครับก็บต้องกําหนดก่อนที่จะมีการดําเนินงานนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วที่บอกแต่แรกนโยบายต้องไม่ได้อยู่ในหัวความคิดหรือไอเดียของผู้บริหารต้องถอดออกมาเป็นเขาเรียกไงเป็นสเตปของการดําเนินงานเป็นรูปแบบแล้วนะครับเพราะอ่ามาดูคุณลักษณะที่ดีที่สองนะครับ กำหนดขึ้นเพื่อสนองหรือประโยชน์ส่วนรวมโอ้ไม่ใช่กำหนดนโยบายมาเพื่อประโยชน์หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งส่วนตัวต้องเป็นนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับครับผมกำหนดนะขึ้นจากข้อมูลที่จริงและครอบคุมสถานาการณ์อนาคตคอันนี้สําคัญนะครับนโยบายมองแค่จุดที่อยู่ปัจจุบันไม่ได้นะครับจะต้องใช้ประสบการณ์จากอดีตและประสบการณ์ความคล้ายคว่งที่ในปัจจุบันมีอยู่เนะี่ย มุ่งไปสู่ว่าอนาคตเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรด้วยนะครับไม่ได้คิดไม่ได้มองถึงแค่ว่ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่ตอนนี้แต่เราต้องคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคตว่ารเราต้องการอะไรคาดหวังสิ่งอะไรใช่ไหมครับครับผมนะครับมาส่วนที่4นะครับในวยดีคือสามารถชี้แนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเป,ป้าหมายได้นะครับก็คือในวิยที่ดีเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําสําเร็จได้แน่นอนนะครับในวบายที่ดีที่5นะครับในข้อที่5ก็เป็นข้อความที่เข้าใจง่ายอย่าเขียนแบบต้องตีความยากนะ บก็ต้องเข้าใจง่ายด้วยนะคบางคนบางคนบอกว่าเอ้ยไปอ่านเอกสารที่เป็นนโยบายเนี่ยทำไมเข้าใจยากจังใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือการนโยบายเนี่ยสามารถใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะในส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฮะแล้วนะครับผมนะครับก็ต่ออีกสักนิดเลยกันครับอาจารย์เขีนน้อโอเคได้อีกห้าข้อนะฮะในคุณลักษณะต่อไปนะครับต่อกันนิดนึงพอดีมีเวลาเพิ่มเติมนะครับ คุณนักสัต์นัยุบายที่ดีอันที่6กนะครับก็ต้องสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าสเตจจนเกินไปว่าต้องเป็นอย่างนี้นะบางครั้งการไปไปฏิบัติงานเจอปัญหาครับต้องสามารถยืดหยุ่นได้นะครับมไม่ใช่ทําตามแต่ที่เรากําหนดไว้อย่างเดียวอาจจะ<ว>เกิดความรุนแรงขึ้นได้นะครับต,ต้องยืดหยุ่นได้นะมีสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมาสู่นโยบายที่ดีนะลักษณะที่ดีข้อที่7นะครับเป็นเหตุเป็นผลปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับกฎระเบียบต้องปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ผิดกับกฎระเบียบไม่ผิดกับกฎหมายนะในการปฏิบัติงานเลยไม่ใช่ทําไปแล้วผิดต่อกฎหมายนะครับหรือผิดต่อระเบียบของหน่วยงานนั้นๆนะครับลักษณะที่ดีที่8นะครับผู้ปฏิบัติสามารถแปลความและตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นจะต้องไปถามความเข้าใจจากคนอื่นนะที่จริงแล้วผู้ปฏิบัติอ่านแล้วจะต้องสามารถเข้าใจแลวก็ตัดสินใจทํางานได้เลยต้องกำหนดบทบาทผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนด้วยนโยบายว่า บทบาทเนี้ยเขามีความสามารถทําอะไรได้แค่ไหนนะครับมาสู่และคุณลักษณะที่ดีที่9้านะครับมีขอบเขตระยะเวลาการใช้นโยบายที่ชัดเจนโอ้ไม่ใช่เป็นนโยบายที่ใช้ไปตลอดแต่จริงๆแล้วก็ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับครับคุณลักษณะที่ดีของนโยบายข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สินะครับก็คือการได้รับการตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะนั่นเอง S <S อ,อย่างที่อาจารย์เพรบอกว่าวงจรชีวิตของนโยบายใช่ไหมครับเราต้องมีในส่วนของการประเมิน,มนใช่ไหมครับ <S <S เพื่อจะรู้ว่านโยบายนั้นจะสิ้นสุดหรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อจะทดแทนเป็น,นโยบายตัวใหม่เข้ามา่จริงก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะการประเมินเน้นนำไปสู่การพัฒนานั่นเองนะครับนะครับผมแล้วแต่ว่าทั้ง10ข้อเนี้ยคุณลักษณะที่ดีของนโยบายในทั้ง10ข้อเนี่ยก็คือจะต้องมีต้องมีแน่นอนอันนี้แล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะครับนะฮะเพราะนั้นตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยว่านโยบายต้องไม่มา ทำในช่วงปฏิบัตินะคุณต้องเริ่มทํามาก่อนนะแลวนำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองนอกจากนั้นนโยบายก็ต้องมีการยืดหยุ่นใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ปฏิบัติได้จริงนะครับสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ครับมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพูดง่ายไอ้ที่สาคัญคือปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็คิดยากอยู่นะเพราะว่า มันต้องคิดให้เสร็จตั้งแต่กระบวนการคิดเลยว่าทําสิ่งนี้แล้วจะเกิดสิ่งนั้นเลยโอ้ไม่ใช่แค่คิดว่าจะทําอะไรแต่ว่าถ้าคิดว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการที่จะทําด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมที่ต้องมีกิจกรรมที่จะต้องทําด้วยนะครับนะครับผมอ่านี้ก็เป็นคุณลักษณะของนโยบายที่ดีทั้ง10ข้อนะครับเรามาดูในส่วนต่อมาส่วนต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นโดยปกตินะครับมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผน ที่เป็นหลักในการดําเนินงานอยู่3ลักษณะถ้าเราจะพูดถึงคำว,ว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตนะรหน่วยงานหลักเลยก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นนเขาจ<ะ>เจอเขาจะมีการจัดทาํานโยบายกําหนดนโยบายะจะทาแผนที่ใช้ในการำนังงานอยู่3ลักษณะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ลักษณะที่1นะครับ,รบ,รบก็คือแผนพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆซึ่งเมื่อหน่วยเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้บอกไปแล้วว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยทั้ง12ฉบับเนี่ยเรามีการพัฒนาการเกษตรไปในทิศทางใดใช่ไหมครับกระทรวงเกษตรและสังคมเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานคือพูดง่ายๆเอากรอบความคิดหรือกรอบนโยบายเนี่ยมาใช้ในการบริหารคือส่วนที่2นั่นเองอ่านะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับลักษณะที่2นะครับแผนปฏิบัติราชการ4ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีอ๋อนอกจากอันนี้ตัวที่เขามากําหนดเป็นนี้แล้วนี่เขาก็ยังกําหนดวิธีการปฏิบัติเป็นแผนระยะ4ปีหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีใช่ไหมครับส่วนลักษณะที่3นะครับนโยบายของผู้บริหารกระทรวงนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนของบริหารนะครับก็มีอยู่ด้วยกันสามลักษณะดังนี้นะครับครับผมก็นะครับนี่เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับของหน่วยที่2นะครับ